สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนมอนี่วันหยุดแห่งชาติของหวานเองค่ะจะพามาเที่ยววัดพี่น้องขามานี้ค่ะวัดเขาว่าค่ะวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามค่ะพี่น้องขาตั้งอยู่ตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางค่ะวัดนี้มีอายุมากกว่า1300ปีนะคะในอดีตเคยเป็นวัดหลวง วัดหลวงของเมืองเขลางนครสมัยยุคแรกค่ะพี่น้อง่ะจากบริเวณลานวัดตรงนี้นะคะในสมัยอดีตค่ะเคยเป็นลานสิรวบรวมพลังพ่นทหารนะคะเวลาทหารสีออกรบหรือสอบหรือ,อยังต่างๆนะคะสีร่วมพ่นกันตรงนี้นะคะตามประวัติศาสตร์เพิ่นว่ามาจังสี่ค่ะต่อไปเข้ากับมาเบิงพระเจดีพระเก้วดอนเต้านะคะ มีเพื่อนกระไดบูรณะขึ้นมาใหม่นะคะเคลือบทองทั้งองค์ค่ะเดี๋ยววันสิคอเราประวัติวัดพระแก้วสักน้อยหนึ่งนะคะวัดพระแก้วเป็นยังขึ้นจะซื้อว่าวัดพระแก้วเชียงใหม่ก็มีวัดพระแก้วลำปางกับมีวัดพระแก้วเชียงรายก็มีวัดพระแก้วแล้วก็กรุงเทพมหานครก็มีวัดพระแก้วค่ะพี่น้องที่เขาเห็นตรงนั้นก็คือมณฑกเจ็ดชั้นศินลปะแบบพม่านะคะทุกๆคนสร้างขึ้นสมัยที่ ประเทศไทยให้สัมประท่านปลาใหม่ค่ะพี่นองคาซึ่งคนอังกฤษเป็นคนขาม่าเห็ดสัมประท่านนะคะแล้กก็สิมีเรงงานพมา่าเขม่าหลายเพราะว่าพม่าเชี่ยวชาญด้านการทำป่าใหม่ค่ะแต่ว่าคนไทยบม่มีความเชี่ยวชาญก็เลยรับคนพม่าเขามาเห็ดนะคะทุกๆคนและคนพม่าขามาในยุคนั้นเพิ่นกะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคะเพิ่นก็นเลืยร่วมสร้างส่วนตรงนี้ เป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์อังกฤษ,กฤษค่ะพี่น้องเพราะว่าผู้ที่เพื่อนขาม่าเป็นผู้รับสัมบทานนี่เพื่อนเป็นคนอังกฤษนะคะเพื่อนก็เ,เกลยตรงมีส่วนร่วมนะคะคนประมาสมัยตะกี้ที่เพื่อนตัดตนใหม่เหตุสัมปทานปลาใหม่นี่เพื่อนมีความเสื่อเรื่องผูดผีปีศาจนะคะก็เกลยมีการเหตุวัดบูรณาวัดขึ้นมาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ่าห้เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรประมาณนะะี้ค่ะ คือว่าวัดพระแก้วนี่มีอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่ว่าส่วนสิ่เพิ่นบูรณะขึ้นมาก็คือมณดกเจ็ดชั้นนะคะพี่น้อง่ะเอาละค่ะเขามาเล่าประวัติวัดพระแก้วต่อนะคะวัดพระแก้วเป็นอยังคือได้ชื่อว่าวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วก็คือวัดทุกวัดที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่จะได้ชื่อว่าวัดพระแก้วพระแก้วมรกตก็คือพระแก้วมรกตองค์ที่กรุงเทพปัจจุบันนั่นแหละค่ะ เพิ่นส่างขืนในสมัยใดยุคใด่ม่ไผู่ัค่ะแต่ว่าประเทศไทยนี่คนพบพระแก้วมรกตครั้งแรกนี่อยู่เชียงรายพระธาตุที่เชียงรายถูกฝ่าพาแล้วก็มีองค์พระอยู่ในพระธาตุหุ้มโดยปูนแต่ว่าด้วยที่อยู่ในพระธาตุนา่นแค่ใดกระบ่กบหัปูน <c oughs> ก็เลยลุดออกนะคะจะอวัดเพิ่นก็เลยเห็นว่าเป็นพระแก้วมรกตก็เลยประดิษฐานไว้ที่วัดเชียงรายซื่งว,วัดพระแก้ว ในสมัยนั้นจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนเป็นเมืองขื้นของเชียงใหม่นะคะเจ้าเมืองเชียงใหม่เพิ่นก็เลยอ,อยากได้พระแก้วมรกตมาเป็นพระครูบานครูเมืองเพิ่นก็เลยจัดขบวนสั่งไปแฮ่มาไปเซิรนมาค่ะพ้อหอดลำปางปกากก่วส้่งบ่ยางสั่งบ่ไปเฮจังได๋ก็บบบไปค่ะพี่น้องคะจนเจ้าเมืองเพิ่นยอมพระแก้วมรกตก็เลยเดีย๋ยวปฏิสถานอยู่วัดแห่งนี้นก,ววนก็เลยได้ชืวอว่าวัดพระแก้วเป็นเวลา32ปี จากพศ1979ถึงพศ2011นะคะหลังจากหันเชียงใหม่เะเปลี่ยนเจาเมืองไม่เพิ่นก็เลยเดี๋ยวมาล่องไม่อรัฐนานเชิญไปเพิ่นกระไปครับอันนี้ไปอยู่เชียงใหม่อีก84ปีแล้ววันนี้ในสมัยต่อมาปร,ประเทศเล่าเมืองเมืองจันท์ขาดคนปกครอง เจ้าเมืองเชีงยงใหม่ก็เลยไปปกครองเวียงจันทร์กับอาราธนาเชิญพระแก้วมรกตไปเวียงจันทร์อีก200ปีคะ่ะต่อมาพญามหา,หากษัตริย์ศึกในนำกับมาว้กรุงธนบุรีและต่อมาราชการที่หนึง่งกัออาราธนามาว้วัดพระศรีรัตนาศาสดารามคือวัดพระแก้วมรกตในปัจจุบันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยในปัจจุบันคะ่ะสำหรับคลิปนี้วันจรลาไปก่อนนะคะ